สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เราจะขี่มอไซค์นะครับไปหาร้านกาแฟนั่งชิวๆบริเวณยอดดอยผาหีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมีสะพานไม้ไผ่สะพานมังกรผาหีที่เปิดใหม่อยากจะไปรีวิวแล้วก็ไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะฮะในช่วงที่ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มสเตย์โฮมแล้วอยู่ที่บ้านกันแต่เราก็ปีกวิเวกปีกขึ้นมาบนดอยนะฮะต้องบอกว่าระหว่างทางที่เราขี่รถมอไซค์กันมาเนี่ยมันจะผ่านสวนสนที่เป็นไร่กาแฟของชาวบ้านด้วยนะฮะข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นต้นสนขนาดใหญ่แล้วก็สูงมากเลยนะฮะเนี่ยเวลาที่เราขี่มอไซค์หรือขับรถผ่านถนนเส้นนี้นะจะเป็นอีกเส้นนึงที่ค่อนข้างโรแมนติกเพราะว่าเวลาแสงแดดมันส่องเนี่ยมันจะเป็นเงาของต้นสนเนี่ยเป็นแสงลำแสงที่มันเป็นเส้นแบบว่าโอ้โหคลาสสิกสวยงามมากเลยนะฮะก็เลยอดไม่ได้ทุกครั้งที่จะจอดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถที่ผู้คนชอบมาถ่ายรูปเพราะว่ามันจะมีไม้อย่างเงี้ยเป็นต้นไม้สนที่คนจะมานั่งอย่างเงี้ยนั่งปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปออกไปแต่ว่าถ้ามาช่วงเช้าเนี่ยแสงแดดมันก็จะเขาเรียกว่าย้อนแสงมันจะหน้ามืดให้แนะนำมาตอนบ่ายมันจะถ่ายรูปสวยบริเวณต้นสนตรงนี้เห็นไหมข้างหลังเราอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มอยู่กับวิวสวยๆนะฮะปะไปปีกวิเวกอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามของบ้านเราดีกว่าโดยการขี่มอไซค์คู่ใจนะครับผมเวสป้านะฮะไปเที่ยวไหนไกลไม่ได้ช่วงนี้ก็เอาแถวบ้านก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้เราขี่มอไซค์มากันจนถึงทางเข้าไร่สะพานมังกรผาหีแล้วนะฮะต้องบอกว่าการล่มลื่นมากแล้วก็สีชมพูเรียงรายนั่นก็คือดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยนะครับอย่างที่ทราบกันช่วงที่เรามานี่มันจะเป็นสีชมพูทั้งดอยเลยแหละขี่กันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นทางเขาทำดีอยู่เหมือนกันพอเดินมาถึงเนี่ยก็จะอันนี้พี่เท็ดดี้นะฮะพี่เท็ดดี้ออนทัวร์ใช้ CT125ในการมาออนทัวร์วันนี้ล่มแดงวิวสวยนะเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้เรามาถึงที่ไร่สะพานมังกรผาหีนะฮะกับพี่เท็ดดี้ออนทัวร์นะสั่งอะไรไปยังเอ่ยยังไม่สั่งอะไรเลยยังคิดไม่ออกเดี๋ยวขาเดินกลับมาความจริงเราไม่สั่งก็ได้เนาะเราสามารถที่จะจ่ายตังค์20 บาทแล้วก็เดินเที่ยว20 บาทแล้วเดินเที่ยวเดินเที่ยวไปถึงนู่นนะจะมีจุดชมวิวอยู่เดี๋ยวน่าจะได้เดินเที่ยวกันแต่เราสั่งโกโก้ร้อนไปนะฮะโกโก้ร้อนไปแล้วไม่ได้สั่งกาแฟเพราะเรากินมาแล้วช่วงที่เรามามันเป็นช่วงเวลาเช้าอยู่นะครับต้องบอกว่าตอนขี่ขึ้นมาเนี่ยหลายๆร้านเงียบนะพี่เนาะโอ้แทบไม่มีคนเลยดูขนาดผ่านนี้เมื่อกี้เห็นรถจอดอยู่คันเดียวเงียบมากคนก็จะสเตย์โฮมกันละช่วงนี้กักตัวอยู่แต่บ้านกันมีแต่พวกเรานี่แหละแต่สายเราก็ยังมาชิลได้อยู่นะยังมาชิลได้อยู่ทั้งที่ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยหลังจากที่เรากินโกโก้ร้อนเสร็จนะฮะที่สะพานมังกรไร่ผาหีที่นี่เขายังมีที่พักด้วยนะครับน้องบอกว่าถ้ากางเต็นท์ขึ้นเท่าไหร่นะ350ค่ะถ้ากางเองถ้าเอาเต็นท์มาเองเอาเครื่องนอนมาเองเนี่ย350คิดค่าที่แต่ถ้ามาตัวเปล่านอนเต็นท์ของที่นี่เขาคิดเท่าไหร่นะ750นะฮะอาหารเช้ามีกาแฟโอ้มีอาหารเช้าด้วยผมมีอาหารเช้ากาแฟคือมานอนได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเยี่ยมชมสะพานมังกรกันนะฮะกับพี่เท็ดดี้ออนทัวร์พี่เท็ดดี้ก็นำเราไปล่วงหน้าแล้วเราก็เดินตามเสียค่าเข้าชม20 บาทนะครับผมค่าเดินถ่ายรูปอ่ะเพราะว่ามันเอาไม้ไผ่มาเรียงต่อกันเรากำลังเดินชิวๆช้าๆกันที่สะพานไม้ไผ่มังกรผาหีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงเดือนมกราคม2564นะครับกับล่องเขาช่องเขาขาดไร่สตรอเบอรี่แล้วก็ต้นอะโวคาโดแล้วก็กาแฟที่ชาวบ้านปลูกกันอยู่ได้ยินเสียงไม้ไผ่ดังโชกๆหน่อยแล้วก็แดงๆนี่คือต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสนะฮะเมล็ดกาแฟต้นกาแฟเวลาเขาเก็บกาแฟเขาก็จะเก็บแบบสีแดงๆอย่างเงี้ยที่เป็นเชอร์รี่แบบนี้นะฮะเขาก็จ้างกันเป็นรายวันเนี่ยแดงๆนี่นะฮะอ
ช่องเขาขาดอันนี้น่าจะเป็นต้นชามีต้นชาต้นชานะฮะต้นกาแฟอันนี้อะโวคาโดก็จะเป็นพืชหลักๆของแถบนี้นะฮะแล้วก็พี่เท็ดดี้ออนทัวร์เดินไปไกลฝั่งนู้นก็ได้นะพี่เดินไปรอบนู้นเลยอันนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวชมวิวได้360องศาเลยอ๋อต้องระวังหัวนะมันติถ้าทำไว้ค่อนข้างต่ำโดนเดินมาไม่ระวังหัวชนเหล็กเลยนะอ๋อมันติอ๋อนี่ยังที่กลางเต็นท์ใช่ไหมอันนี้กลางเต็นท์ใช่ไหมครับอ๋อคืนเท่าไหร่ครับเนี่ยคืน750ครับคืนละ750อันนี้พี่เป็นเจ้าของใช่ไหมเนี่ยอ๋อสวัสดีครับพี่อ๋อนี่ตรงนี้เนาะอ๋อคือน่า750ถ้าเอาเต็นท์มาเองเท่าไหร่นะครับเต็นท์ก็350อันนี้สร้างนานไหมเนี่ยพี่สะพานเนี่ยไม่นานครับอันนี้กำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยครับอ๋อยังไม่เสร็จอีกเหรอครับผมนี่ลานจอดรถอะไรกำลังสร้างอยู่อ๋อเดี๋ยวเหลือเพิ่มเตยเต็นท์กันโจแล้วก็เต็นท์โดอะไรบ้างเดี๋ยวอ๋อยังมีเต็นท์กระโจมถ้าเต็นท์กระโจมนี่คืนเท่าไหร่เต็นท์กระโจมก็พันกว่าๆนี่ครับมันใหญ่ขาวๆเนาะใช่ๆแล้วเห็นทะเลหมอกไหมพี่ตอนเช้าๆทะเลหมอกก็กำลังจะขึ้นอยู่เดี๋ยวก่อนหน้าก็ไม่มีด้วยเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีเนาะครับผมตอนนี้คนเยอะอยู่ไหมนะได้ข่าวว่าจะปิดหมู่บ้านแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับครับเดี๋ยวคืนนี้พระชงก็เลยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะรู้อยู่ครับจะรู้อยู่เนาะยังไม่แน่ปีไม่ปียังไม่แน่เลยครับเพิ่งเปิดเองเพิ่งเปิดสะพานมังกรเองเอานอนตรงนี้เนาะครับครับเดี๋ยวก็นี่คือไร่สะพานมังกรไร่ก็คืออะโวคาโดคาเฟ่ชาครับปลูกหลายอย่างด้วยครับเอาปลูกหลายอย่างเลยปลูกผักอะไรได้บ้างอ๋อก็อยู่กันแบบเป็นครอบครัวเนาะครับครับอันนี้750อันนี้คือเตล่า750ครับครับผมแล้วโฮมสเตย์ก็โคราช750มีแบบพาไปชมเที่ยวเก็บกาแฟมีไหมเนี่ยครับครับบางคนก็ชอบเก็บกาแฟถ่ายรูปอะไรบ้างก็มีครับหลายเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็เลยนี่กำลังบานพยาสึโคซากุระกำลังบานสีชมพูเลยสีชมพูเลยดอกไม้นะพี่เนาะเก่งมากเลยชื่นชมมากสวยทั้งนั้นเลยขอบคุณนะครับครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณหอคอยนะฮะหลังจากที่เราเดินตามสะพานไม้ไผ่ไร่มังกรผาหีนะฮะที่นี่เป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าพลาดไม่ได้เลยนะถ้าขึ้นมาดอยผาหีเนี่ยจะมี2ที่ก็คือสะพานไม้ไผ่ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตรงนี้จะอยู่ข้างบนกว่าตรงนี้จะวิวสวยกว่าถ้าเทียบ2ที่ในความเห็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะเพราะว่ามันจะเห็นวิวช่องเขาขาดแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่สวยที่สุดแล้วเพราะว่ามันเห็นไหมเป็นสีสันไหมครับมันจะเป็นใบไม้ที่มันเปลี่ยนสีพอดีในช่วงที่เรามามันเป็นหน้าร้อนมันเป็นหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีต่างๆนะก็ได้เป็นสีแห่งความสวยงามแล้วก็มองเห็นช่องเขาขาดข้างหลังตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงมรสุมนี่คือลมแบบว่าโอ้โหเป็นช่องลมอ่ะพูดง่ายๆนะฮะตรงนี้เป็นช่องลมชอบมากรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มันไม่ค่อยมีคนมันยังเขาเรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งคือระยะห่างระหว่างคนเนี่ยยังได้อยู่นะแล้วก็เอากล้องมาแล้วก็ถ่ายรูปจุดสวยๆต่างๆแล้วก็ต้นมะเดื่ออันนี้เป็นมะเดื่อมะเดื่อเนี่ยใบมันก็กินได้นะครับผมลูกมันก็กินได้กินดิบๆนี่แหละเป็นผักลูกสุกก็กินได้คืออร่อยเป็นผลไม้ป่ากินเป็นผักก็ได้กินเป็นผลไม้ก็ได้เนี่ยมะเดื่อก็จะเป็นไม้ป่าอีกแบบนึงแล้วก็สวนกาแฟสวนไร่อะโวคาโดไร่สตรอเบอรี่สวนชาของพี่น้องชนเผ่าอาขาที่อยู่บนดอยผาหีแห่งนี้นะฮะมาเที่ยวช่วงที่คนเขาไม่เที่ยวกันมันก็ดีอย่างนี้แหละเวลาถ่ายก็ไม่ติดคนก็พาเพื่อนนี่พี่เท็ดดี้มาด้วยแกเดินไปนู่นละนะฮะก็มีความสุขได้เที่ยวในวันที่อย่างนี้แหละชิวๆสวยตรงนี้สวยโอเคกดไลค์ให้เลยนะฮะเราเดินลงจากบริเวณจุดชมวิวแล้วนะฮะเรากำลังเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งอันนี้เส้นที่เรามาอันนี้เส้นขามานะฮะต่อไปก็จะเป็นเส้นขาไปนะฮะขาไปแล้วก็พี่เท็ดดี้หมดแล้วพี่มีแค่นี้เหรอถึงแค่นี้ใช่ไหมไปแค่ตรงจุดที่กลางเต็นท์แค่นั้นอ๋อไม่ได้ไกลเท่าไหร่เนาะไม่ถึงไหนละเส้นตลอดเส้นทางก็น่าจะยาวประมาณสัก500เมตร300เมตร300เมตรได้ถึงอะประมาณสัก300เมตรก็ไปถึงสุดแค่ตรงจุดที่กลางเต็นท์ตรงนั้นเดี๋ยวลองไปดูมันจะมีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำห้องนึงห้องส้วมห้องนึงห้องอาบน้ำห้องส้วมนะแยกให้แต่ตรงนี้เหมือนจะมีเพิ่มตัวหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นห้องน้ำคลาสสิกมากใช่ไหมใช่ครั
เป็นห้องน้ำเหมือนห้องน้ำชายอยู่ตรงนี้เป็นที่ปัสสาวะนะพี่เนาะเป็นห้องน้ำชายมีโถปัสสาวะแล้วเมื่อกี้ข้างบนที่เราไปกันมานะฮะข้างบนที่เราไปถ่ายรูปตรงนี้เนาะเมื่อกี้นี้ใช่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยส่วนตรงนั้นอ่ะที่เป็นจุดกลางเต็นท์ก็จุดชมวิวก็จะมองได้เห็นบ้านผาฮีแล้วก็ทั้งคืนน่ะนอนดูดาวก็น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าติดอยู่นิดนึงเขาค่อนข้างชิดกันไปหน่อยนึงใช่ไหมค่อนข้างชิดเหมือนกับว่าคือถ้าไม่ได้มาด้วยกันน่ะอาจจะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่คือจุดกลางเต็นท์ชิดนิดอ๋อเต็นท์3ต้องเอาเต็นท์มาเอง350อันนี้ไรชานะฮะอันนี้เป็นต้นชา tree นี่ชาเหรอนี่กาแฟจะเป็นมีดเป็นนั่งกาแฟพี่อันนี้คือชาเขามาเก็บชาครับอ๋อนี่ไงลานกลางเต็นท์เขาอืมนี่คือจุดกลางเต็นท์อ๋อนี่ไงที่เป็นไม้ขึ้นมานี่คือกลางเต็นท์2จุดเองอันนี้คือเอาเต็นท์มาเอง350ใช่นะครับมีไฟมีปลั๊กไฟมีหลอดไฟให้เรียบร้อยใครจะชาร์จแบตชาร์จไรเอามีปลั๊กไฟอันนี้350นะฮะมองเห็นหมู่บ้านดอยผาหีแล้วก็สวนกาแฟสวนชาของชาวบ้านคือถ้ามาแบบมันไม่มีลูกค้าอย่างตรงเนี้ยมัน2ตัวนี้ที่รู้สึกมันชิดกันเกินไปแต่ถ้าอย่างข้างบนเนี่ยโอเคมันก็มีช่องว่างห่างๆกันนิดนึงอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับการมาหลายๆกรุ๊ปมากันหลายคนโอ้เม็ดกาแฟดกมากเลยกาแฟดกมากแล้วก็อันนี้เขาโอ้ข้างบนดูดิข้างบนสวยมากเลยร่มแดงร่มแดงอันนี้ไงเต็นท์นะฮะ750ถ้าเป็นเต็นท์ของที่นี่หุยโอเคอยู่นะเนี่ยทำมาเล่นไปสีสันสวยงามร่มแดงโอ้ชอบกระตุ่มน้อยแบบนี้จังเนี่ยสุดถึงตรงนี้นะฮะหมดแล้วอ๋อได้กลิ่นกาแฟข้างหน้าเรานี่เขาลังสีกาแฟกันอยู่ดูว่าถ้ามาใส่กินถึงรายได้จะสูงจริงหรือว่าถ้าแข็งละอลังการมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลงจากดอยผาฮีกันแล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง V ชัยบล็อกนะครับส่งภาพสวยๆกับดอกพญาเสือโคร่งเดี๋ยวนะนี่นะใกล้ๆเลยดอกนางพญาเสือโคร่งที่เราเคยมารีวิวแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เราก็จะขึ้นมาชมความงามก่อนที่จะลาทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันนะครับผมสวัสดีครับ